เบลล่าขอพักร่างปิดม่านโปรเจกต์ปี64คอลัมน์อาทิตย์สายเบลล่าขอพักร่างปิดม่านโปรเจกต์ปี64ปังรัวรัวสำหรับสาวฮอตเบลล่าประณีแคมเปญที่กลายเป็นนางเอก200ล้านหลังผลงานการแสดงภาพยนตร์อีเรียมซิงกวาดรายได้สูง200ล้านจนสมาคมนักข่าวบันเทิงมอบฉายาดาราประจำปี2563ให้ว่าอีเรียมกู้ชาติด้วยทำให้วงการหนังไทยกลับมาคึกคักจากที่เจอพิษโควิด-19รู้สึกอย่างไรกับฉายาอีเรียมกู้ชาติเบลล่าปลาบลื้มมากขอบคุณสำหรับฉายานี้ดีต่อใจรู้สึกมีไฟทำงานฟังดูยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆเราเป็นแค่คนนำต้องมีคนรอบข้างแวดล้อมถ้าไม่มีแก๊งนาคอมหรือไม่มีพี่ๆคนอื่นๆหรือพี่ๆทีมงานก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้เราคุยกับทีมงานสิ่งที่เขาพูดดูยิ่งใหญ่มากขอบคุณมากที่ช่วยอุตสาหกรรมหนังเพราะปีที่ผ่านมาหนักมากจริงๆอันนี้พอให้วงการหนังโรงหนังได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างและต้องขอบคุณแฟนๆหลายๆท่านดูซ้ำแล้วซ้ำอีกสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนก็เลยเป็นอีเรียมกู้ชาติความรู้สึกของนางเอก200ล้านล่ะเบลล่า100ล้านแรกเหนือความคาดหมายแล้วมันคอมพลีทตั้งแต่ร้อยแรกหลังจากนี้เท่าไหร่ก็ได้แต่ที่ดีใจกว่ายอดเงินที่ได้มาคือทำให้คนได้ยิ้มได้หัวเราะรู้สึกฟีลกู๊ดไปกับหนังไปกับตัวอีเรียมแล้วเราเล่นเต็มที่มากๆทุ่มจนไม่รู้จะทุ่มยังไงแล้วคนก็ให้การต้อนรับที่ดีดีใจที่เห็นสิ่งที่เราตั้งใจมันเป็นโอกาสที่เข้ามาก็อยากทำให้สุดทางเรื่องนี้ดีมาตั้งแต่บทแค่อ่านบทก็ฮาแล้วพอมาเห็นภาพว่าเล่นกับนาคอมชวนชื่นพี่บอลเชิญยิ้มพี่โรเบิร์ตสายควันพี่ดิริสดอลภาพค่อนข้างชัดมาเล่นกับแก๊งนาคอมกลัวดรอปไหมเบลล่าไม่เข้ามาเลยพร้อมไม่ได้กลัวเพราะเบลก็ไม่ได้เบาหัวเราะเบลเป็นคนเล่นอิมโพรไวได้ไม่ต้องห่วงแถไปได้เบลชอบแนวนี้ด้วยชีวิตประจำวันเบลก็จะมีความคอมเมดี้อยู่แล้วตอนนี้เบลมีเมืองทิพย์แล้วล่าสุดเบลเป็นมหาเทวีเจ้าพี่พลอยผู้จัดการเป็นเจ้าเมืองถ้าใครอยากร้องเรียนอะไรก็ต้องถวายฎีกาเจ้าเมืองจะเป็นคนจัดการส่วนมหาเทวีมีหน้าที่สร้างความเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเมืองทิพย์มาจากไหนเบลล่าเป็นอะไรที่เล่นขำๆในวันที่เราทำงานกันหนักมากไม่อยากให้บรรยากาศมันเครียดเลยสมมุติเมืองนี้ขึ้นมามีต้นแบบมาจากเพจหนึ่งพี่เวียสุกลวัฒน์เป็นเจ้าเมืองมีดรำดาบอย่างเดียวหัวเราะจากนี้ส่งผลให้มาตรฐานการรับงานสูงขึ้นด้วยไหมเบลล่าของเบลขึ้นอยู่กับคิวอย่างเดียวเลยค่ะคิวปีนี้เต็มมากเลยปฏิเสธงานไปเยอะเพราะเรามีการวางโปรเจกต์งานไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งมีทั้งละครพรหมลิขิตหนังบุพเพสันนิวาสและที่ทางช่องคุยไว้น่าจะมีละครอีกหนึ่งเรื่องก็จะลากยาวไปถึงกลางปี2565โชคดีที่เรามีเจ้าเมืองทิพย์จัดแจงให้แต่จะเห็นเป็นถ่ายงานต่างๆอีกโฆษณาเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ไม่ได้ไปเบียดเบียนเวลากองบางทีมีเรื่องรอบทักคิวนักแสดงคนอื่นไม่ได้เราถึงจะใช้เวลานั้นในการไปถ่ายงานอื่นเริ่มงานตั้งแต่ต้นปีเบลล่ามีเวิร์กช็อปหนังก่อนละครก็ต้องเวิร์กช็อปเพราะมีการเชื่อมโยงความยากคือต้องหาคาแรคเตอร์ให้ชัดเพื่อให้มีแนวทางในการเล่นต้องเตรียมตัวเยอะไหมเบลล่าต้องเตรียมสติในการทำงานเจอกับพี่โป๊ปธนวัฒน์อาทิตย์ละ7วันไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงเหนื่อยแค่ไหนหัวเราะหลังๆมาเหมือนเป็นเด็กซนที่เล่นเข้าขากันบางที่เบลอยู่นิ่งๆเขาก็แกล้ง
บางทีเขาอยู่นิ่งๆเบลก็ไปอย่าหรือคนอื่นอยู่นิ่งๆเบลก็ไปอย่ามันเหมือนกับแฝดนรกหัวเราะเวลาอยู่ด้วยกันทุกคนจะสนุกบรรยากาศการทำงานจะโอเคมาตรฐานการแสดงของเราล่ะเบลล่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์พอเห็นเยอะได้ลองทำเหมือนพร่าวๆขึ้นเรื่อยๆเองโดยไม่ได้รู้สึกว่าพยายามทำอะไรมากขึ้นเท่าไหร่แค่เป็นคนชอบหยอดชอบเติมเจออะไรก็แซวในฉากหรือบางทีโดนคนอื่นทำใส่ก็จะบอกตัวเองสติอย่าขำสมมุติว่าต้องเล่นบทคอมเมดี้แต่ต้องมีดราม่าด้วยเบลล่าเป็นเรื่องความเข้าใจอย่างเรื่องให้รักพิพากษาเบลเล่นกับพี่ใหม่ณัฐฐาลอยรู้สึกเข้าขากันมากเบลเห็นอนาคตเบลในตัวพี่ใหม่เขาเป็นคนคอมเมดี้จ๋าแต่เวลาดราม่าปุ๊บมันก็ตกใจเหมือนกันที่เราเห็นการเล่นเต็มของทั้งเขาและเราเรื่องดราม่าไม่รู้สึกกดดันแต่สิ่งที่ยากสำหรับเบลน่าจะเป็นเรื่องบูเพราะไม่ค่อยถนัดส่วนเรื่องการทำการบ้านหนักๆเป็นส่วนของบทต้องใช้ความลึกของความเข้าใจในสายอาชีพอย่างให้รักพิพากษาเบลเล่นเป็นทนายก็ต้องมีทนายมาเป็นโค้ชให้ซึ่งเรื่องนี้ได้ทนายเจมมาเป็นโค้ชให้คำแนะนำทุกบทบาทต้องศึกษาคาแรคเตอร์ให้ชัดก่อนต้องอ่านบทไปก่อนด้วยเพราะทุกครั้งที่ไปเข้าฉากจะตื่นเต้นตกใจกลัวพูดผิดยิ่งเป็นฉากยากๆจะตื่นเต้นทุกครั้งอย่างฉากว่าความเบลต้องพูดคนเดียวสิบหน้าหินมากพลาดไม่ได้ผิดไม่ได้ต้องเอาสติตัวเองกลับมาให้ได้เราต้องเอาตัวเองหลบมุมซึ่งเบลเป็นคนที่เหงาจะไม่ชอบหลบมุมเบลจะอยู่กับทีมงานถ้าหลบมุมแสดงว่าเป็นจริงจังแหละวางแผนชีวิตส่วนตัวยังไงนอกจากงานเบลล่าอยากทำน้ำมันเขียวขายค่ะหัวเราะเพราะเบลซื้อและใช้เยอะจริงๆทุกครั้งที่หายใจไม่ออกเหนื่อยจะวูบก็จะดมยาเขียวเวลายุงกัดก็จะทายาเขียวปวดเมื่อยก็ทายาเขียวอากาศร้อนก็ยาเขียวหรือใครเป็นอะไรเบลก็ยื่นยาเขียวให้เลยคิดว่าฉันอาจจะต้องทำน้ำมันเขียวหัวเราะจริงๆนะมีธุรกิจที่จะทำทุกปีแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักปีหัวเราะคิดว่าปี64จะเริ่มสักนิดนึงก่อนหน้านี้อยากทำแต่ไม่มีเวลาจริงๆมุมฮาฮาของเบลที่หลายคนยังไม่รู้เบลล่าเบลว่าคนเห็นทุกมุมของเบลแล้วเบลเป็นคนชอบพูดไปเรื่อยต่อคำไปเรื่อยเขาเรียกว่ายิงมุกทุกคนจะถามเบลว่าเบลเคยป่วยบ้างไหมเบลไม่เหนื่อยบ้างหรือโดยส่วนตัวชอบเอนเนอร์จี้แบบนี้แล้วไม่ค่อยหลับนะแต่จะหลับทุกครั้งที่ขึ้นรถบนรถมีเวลาก็ขอหลับหน่อยบางทีแค่5นาทีลงมาเบลเด้งมาแล้วมีไหมแบบวันที่เรารู้สึกฉันไม่ไหวแล้วเบลล่ามีครั้งหนึ่งแม่เข้ามาปลุกถึงเตียงนาฬิกาปลุกไม่เท่าไหร่แม่มาเขย่าตัวแล้วไม่ตื่นนี่สิทุกอย่างมันชัดดาวไปเลยปลุกไม่ตื่นถึงขั้นแม่เอานิ้วมาอังที่จมูกหัวเราะจริงๆแม่บอกว่าปลุกอยู่ครึ่งชั่วโมงเลยลูกมันไม่ไหวมันโหลดมันเป็นช่วงบุพเพไม่ทำก็ไม่ได้มันเป็นช่วงจังหวะที่สำคัญการนอนน้อยมันทำให้เราควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นเดี๋ยวจะหงุดหงิดแต่เราพยายามท่องกับตัวเองตลอดว่าไม่ได้การนอนน้อยมันเป็นเรื่องของเราอย่าเอาเรื่องของเราไปโยนใส่คนอื่นเคยมีหลุดบ้างไหมเบลล่ามีบ้างแต่ก็จะวกกลับมาหาตัวเองเร็วมากเพราะเบลไม่ชอบตัวเองในแบบนั้นเบลก็เลยจะไม่ทำตัวเองในแบบนั้นกับคนอื่นดูแลตัวเองยังไงบ้างเพราะเป็นคนที่ทำงานหนักมากเบลล่าดูแลทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่กินน้ำเยอะๆแอบนอนในรถเราต้องหาเวลาพักแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เบลไม่ค่อยป่วยเพราะเบลมีความสุขไม่ว่างานจะยากแค่ไหนเบลก็ทำให้มันมีความสุขและพยายามเผื่อแผ่ความสุขไปให้ทีมงานที่ทำงานกับเราวางตัวยังไงให้อยู่แล้วงานแน่นๆขนาดนี้
เบลล่าเป็นตัวเองในแบบที่ชอบตัวเองและรักตัวเองด้วยแล้วคนอื่นก็จะเอ็นดูเราเองในความติงต้องของเราแต่ก็ยึดในความที่เราเป็นคนจริงใจเบลเป็นคนละเอียดมากเวลาทำงานเบลจะเห็นไปหมดได้ยินไปหมดบางทีเรารับเรื่องเยอะเกินไปก็ต้องท่องในใจว่าปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาหรือบางทีมันจะต้องรีบจริงๆในเรื่องของเวลาเบลก็จะพูดบ้างหรือว่าจัดการตัวเองไม่ใช่ว่าผมฟูก็จะเรียกช่างผมอยู่นั่นเบลก็จะพยายามดูแลบวกกับเอาความติงต้องมาเบรกความละเอียดของเราเบลรู้สึกว่าการทำให้คนยิ้มมันก็จะทำให้วันนั้นของเขามีความสุขจากโมเมนต์ที่ว่าวันนี้ทำงานหนักมากมาเป็นวันนี้ก็ทำงานสนุกดีนะแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ผ่านมันมาได้กับงานในวงการเราวางแผนจะทำถึงเมื่อไหร่หรือจะไปทำเบื้องหลังเบลล่ายังไม่ได้วางแผนอะไรชัดเจนขนาดนั้นแต่พอผ่าน2โปรเจกต์ของปี64เบลอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองมากขึ้นหันมาดูแลสุขภาพให้เวลากับตัวเองพักร่างบ้างเพราะเราทำงานติดมาหลายปีคือเป็นถ่าย2เรื่องติดตั้งแต่เข้าช่องตอนแรกว่าจะรับทีละเรื่องแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องเดียวเลยเราถ่าย2เรื่องพร้อมกันมามากกว่า6ปีเท่ากับเราทำงาน7วันมาตลอดช่องเขาก็ให้เวลาพักแล้วนะแต่มันก็มีผิดแผนจากที่วางเอาไว้แต่เบลโอเคนะอย่างน้อยเราก็มีผลงานให้คนดูตลอดดีกว่าไม่มีงานแต่ตอนนี้มันสุดตัวแล้วขอพักบ้างแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนชีวิตรักของเราต้องรอกันไปอีกยาวๆหรือว่าอีกไม่นานเบลล่าอันนี้เบลก็พูดจริงๆเหมือนกันว่าเบลไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่เพราะคุณคนนั้นเวียก็เจ้าพ่อโปรเจกต์ค่ะถ้านับจำนวนเยอะกว่าเบลของเบลยังดูน้อยแล้วเป็นคนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันตอนนี้ไม่ค่อยได้เจออย่างวันนี้ที่มาเจอเพราะมาทำงานด้วยกันเลยได้มาอัดเสียงด้วยกันเมื่อกี้แค่ทักทายแล้วเบลก็ขึ้นมาสัมภาษณ์พอจะกลับพี่เขาก็ขึ้นมาบายบายชิวๆจริงๆเพราะเราก็หนักแล้วบางทีหายไปทั้งวันลืมโทรหาเราทำงานเหมือนกันเลยเข้าใจคำว่าไม่มีเวลามันเป็นยังไงเอาจริงๆวันนี้เบลไม่รู้ด้วยว่าพี่เขามีอัดเสียงที่นี่เหมือนกันคู่เราไม่ได้บอกกันตลอดว่าไปไหนกันบ้างเบลล่าบางทีบอกก็ลืมค่ะพี่เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบลมาบางทีกางตารางมาลองมาแมทกันดูซิว่ายังไงเวลาเราก็จะสลับกันวันไหนน้องว่างพี่ไม่ว่างวันไหนพี่ว่างน้องไม่ว่างแต่เราก็เข้าใจเพราะวัยเราเป็นช่วงวัยทำงานต้องโฟกัสที่งานแล้วพี่เขาได้ก้าวเข้าไปงานหนังเขาก็กำลังสนุกกับงานใหม่ๆตรงนั้นแผนชีวิตคู่ก็ต้องเลื่อนๆไปก่อนเบลล่าก็ต้องแล้วแต่จังหวะเวลาดีกว่าค่ะไม่รีบแต่ดูเหมือนเขารีบเนื้อเบลล่าไม่จริงตอนนี้เขารับหนังไม่หยุดเลยนะซึ่งมีงานที่ยังเปิดเผยไม่ได้เยอะมากลากเสียงยาวเบลไม่อะไรเลยเบลโอเคแม่ก็โอเคเพราะแม่อยากให้เบลอยู่บ้านหัวเราะแม่จะห่วงอย่างเดียวเรื่องการพักผ่อนเรื่องสุขภาพบางทีไม่ใช่แค่พักผ่อนแต่กายมันต้องพักผ่อนใจด้วยYes.